บินเอาให้แน่วิศวะเครื่องบินก็ได้ครับเครื่องบินนะครับโอเคนะแน่ใจนะครับทำไมไม่อยากจะเป็นหมอหมอไม่ใช่ทางครับฮะไม่ใช่ทางครับเหรอครับแน่ใจแน่ใจครับจำไว้นะมารดาเขาอยากจะเป็นวิศวกรโอเคนะวิศวกรนี่ต้องมีความรู้หลักเรื่องอะไรหนึ่งฟิสิกส์ครับฟิสิกส์ใช่โอเคนะฟิสิกส์มันต้องไปอีกถ้าเป็นเครื่องกลเครื่องกลก็พวกการเคลื่อนที่อะไรพวกนี้เออโอเคนะครับมันวิศวกรแบบไหนล่ะเอาก่อสร้างไหมไม่เอามันมีเยอะเนาะครับมันเลือกให้ได้แต่ที่แน่จะให้เก่งสุดยอดนะรู้จักวิชาคณิตศาสตร์ไหมครับครับตั้ง22ไว้หารรวม7ให้มันลงตัวจะยอดมากเนาะเนาะไม่ใช่ของพูดเล่นนะที่นี่เอาให้ได้ครับต้องไฟท์กับอาจารย์ให้ได้นะอาจารย์ครับผมอยากจะหารเลข22หารให้เจอให้มันลงตัวบอกวิธีผมหน่อยได้ไหมครับนะครับคำถามดูสิอาจารย์เขาจะไปยังไงถ้าเขาได้นะเขาคงมีวิธีคิดเนี่ยครับคุณคิดว่าได้ไหมไม่น่าได้ครับฮะไม่น่าได้ครับไม่น่าได้เขามีวิธีคิดด้วยนะครับว่ามันได้แค่คิดเขามีวิธีคิดด้วยนะเอ้าถ้าเผื่อว่าเขามีวิธีให้เราเนาะได้ครับที่บอกว่าลงตัวมีค่าเป็นศูนย์นั่นนะครับถ้าเขาบอกว่าได้นะงั้นก็ทำเลขเสียส่วนให้ส่วนเป็นศูนย์ทีนี้เอ้าได้ไหมได้ครับนะได้ครับแน่ใจแน่ใจนะครับทำส่วนเป็นศูนย์ยิ่งยากกว่า22หาร7อีกเยอะเลยนี่ฮะข้อวิทยาศาสตร์ไปไม่ได้คือตรงนี้ครับไปไม่ได้งั้นก็วิทยาศาสตร์ถ้าแน่จริงจงหาด้านที่3ของเหรียญออกมาสวยไหมเนี่ย สวยเลยสวยแน่นอนนั่นเห็นไหมมัวแต่ตั้งโจทย์ให้กับผู้อื่นเขาให้ลุงออกตั้งโจทย์ย้อนเลยครับทีนี้สวยทุกรายเห็นไหมครับลุงออกมีคำถามเยอะอีกทีหนึ่งจงหาขั้วที่3ของแม่เหล็กได้ไหมโยมไม่ได้จบข่าวนั่นคือวิทยาศาสตร์ตันตรงนั้นครับแต่พุทธศาสตร์รู้แน่นอนครับพุทธศาสตร์บวกกับจิตศาสตร์นะครับถึงจะได้ตรงนี้ต้องใช้สองศาสตร์นะครับพุทธศาสตร์กับจิตศาสตร์จึงจะได้ด้านที่3ของเรียนและขั้วที่3ของแม่เหล็กโอเคไหมครับเหนือกว่าทุกศาสตร์ก็แล้วกันพอได้ไหมครับพุทธศาสตร์กับจิตศาสตร์พุทธศาสตร์กับจิตศาสตร์เท่านั้นจะช่วยเรื่องมนุษยชาติได้จำเลยครับย้ำอีกทีหนึ่งพุทธศาสตร์กับจิตศาสตร์เท่านั้นจะช่วยโลกใบนี้ได้โลกใบนี้มันร้อนใช่ไหมครับข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้ช้างแถวๆนู่นซีดานขอโทษซูดานเอธิโอเปียอีกเมืองหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้หมดไปตั้ง 5,000 ตัว 5,000 ใน 50,000 ครับ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 ผมครับแล้วนะฮะครับ5,000ใน 50,000 ตัวไม่รู้ร้อนตายขนาดนั้นนะครับมนุษย์จะช่วยโลกใบนี้ได้มนุษย์คนนั้นต้องมีความสามารถทำให้ฝนตกได้เท่านั้นเลยครับ
ที่จะช่วยได้ครับคิดว่ามีไหมนะมนุษย์ที่ทำให้ฝนตกได้คิดว่ามีไหมครับยืนยันว่ามนุษย์ผู้ที่จะทำให้ฝนตกได้ไม่ต้องเลือกฤดูมนุษย์พันนั้นต้องมีสองศาสตร์นี้เท่านั้นเองพุทธศาสตร์กับจิตศาสตร์เท่านั้นจึงจะทำได้เอาเชิญเชิญถ้าแน่จริงมนุษย์พันนั้นต้องรู้ด้านที่3ของเหรียญทำส่วนให้เป็นศูนย์ที่ว่าเมื่อกี้นี้และรู้ขั้วที่3ของแม่เหล็กเท่านั้นครับอย่างอื่นไม่มีทางทำได้จำแม่นๆครับฮะต้องเป็นมนุษย์พันพิเศษอ่ะใช่ประมาณนั้นนะครับต้องมนุษย์พันพิเศษเท่านั้นครับจึงจะช่วยโลกใบนี้ได้หึเมื่อไหร่ที่ว่านะได้ยินไหมเมื่อกี้เนี่ยได้ยินครับเขาพูดว่าไงพูดว่าลุงหอกใช่หรอกเหรอครับคำสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยครับลุงหอกใช่หรอกมันมีคำสุดท้ายอีกจำไม่ได้แล้วครับขุนน้ำนางนอน ใช่มาช่วยมาแล้วครับเขาเฮลุงหอกนี่เป็นคนช่วยสลายเมฆหยุดฝนให้ดูฝนไม่ตกสักแอะเดียวตกนิดหน่อยเองเห็นฝนจะตกมาบรรหาใหญ่ตกนิดหน่อยเองครับใช่ไหมแค่พรำพรำกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่คิดว่าได้80ครับ80เปอร์เซ็นต์ครับ80ครับยินดีด้วยครับที่บอกว่ามือสั่นหายเนาะครับโอเคจมูกโอเคไหมครับโอเคครับเรียบไปนะครับเรียบไปนะครับเหมือนกับไม่มีก้อนหินอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคใช้ได้เลยนี่คือสองมือเปล่าย้ำหนูเข้าใจโดยตรงเจอสองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจเอาไปใช้สิ่งที่หนูพูดเมื่อกี้นี้อยากจะมีความเจนจัดในเรื่องของวิศวกรสาขาหาได้ไม่สนโอเคไหมครับครับขอให้เชี่ยวชาญครับโอเคครับโอเคครับ